เกิร์ตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะครับขณะนี้พระคุณเจ้าหลวงพ่อชาญชัยสิริวัชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานซึ่งเมตตาแสดงธรรมในวันนี้ก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วนะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันนะครับกราบพร้อมแล้วกราบครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปรชาคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัพพะปาปะตะวะระณังกุศลสุปะสัมปทาตติตะปะริโยทะปะนังเยตังพุทธาตัณสาตนันติขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งทุกข์ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเหล่าเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมในพระญาณสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมแด่พระเดชพระคุณท่านหลวงปู่ทองวานเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญและกราบขอโอกาสได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกโลกก็ขอเจริญสุขหมู่ญาติธรรมทั้งหลายก็นั่งตามสบายนั่งด้วยอาการสงบฟังดีๆย่อมเกิดปัญญาก็ใช้สติฟังใช้หูก็วันนี้ก็เป็นวันพระอีกวันเนาะก็พุทธศาสนิกชนที่ดีก็มาสังสมทุ่งบุญกันมีการให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนา จริงๆอากาศนี้น่านอนเนาะ นอนดีกว่ามั้งสอนวิธีนอนสมาธิถ้านอนมันไม่หลับออกนอนสมาธิทำสติในการนอนก็ธรรมะก็ส่วนใหญ่ก็พอจะเข้าใจพอจะทราบกันอยู่แล้วจริงๆแล้วญาติโยมก็รู้กันหมดแล้วแหละจริงป่ะจะทำใจไม่ได้เท่านั้นเองมันแพ้ใจตัวเองอยู่เรื่อยเนาะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่ามันถึงมีขั้นตอนในการเป็นไปสิ่งที่เราเป็นไปในทุกวันนี้ก็เป็นไปโดยการโดยสังคมที่เราอยู่เริ่มต้นจากสังคมหมู่ครอบครัวสังคมคือการอยู่รวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปคำจำกัดความของสังคมดังนั้นเราก็เริ่มตั้งแต่สังคมเริ่มต้นก็คือสังคมครอบครัวแล้วก็เป็นสังคมหมู่บ้านเป็นสังคมโรงเรียน
แล้วก็จบแล้วก็ไปสังคมที่ทำงานสังคมอำเภอจังหวัดประเทศสังคมโลกนี่คือการที่เราต้องไปเป็นไปในสังคมฉะนั้นมีการอยู่ร่วมกันเนี่ยเราก็ต้องการยอมรับในสังคมนี่คือประเด็นที่ทำให้เราไม่รู้อีกหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวเราที่ว่ามนุษย์เกิดมาทำไมแล้วตายแล้วจะไปไหนแล้วเราจะดำรงอยู่ด้วยอะไรเราก็จะเลยลืมตรงนี้ไปด้วยความเป็นจริงมนุษย์เกิดมาเพื่อมาสร้างบารมีและมนุษย์เกิดมาเนี่ยไม่เบียดเบียนกันหรอกเป็นเจตนาที่ไม่เบียดเบียนท่านจึงกล่าวว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐไงประเสริฐเพราะว่าไม่เบียดเบียนกันแต่สัตว์ทั่วไปก็สัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยก็เบียดเบียนกันไปทีนี้การที่ต้องการการยอมรับในสังคมนี่แหละเป็นเหตุปัจจัยทำให้เกิดการคิดต่างๆนานาที่จะทำเราให้อยู่รอดแล้วจะทำยังไงเราก็ไอ้ที่ไม่ดีเราก็รู้อยู่แต่มันก็ละไม่ได้ยอมสังเกตดูว่าไม่ว่าอะไรที่เราทำประจำเนี่ยไม่นานหรอกมันเคยชินพอมันเคยชินเราก็รู้มันไม่ดีเราก็อยากจะไม่ทำมันก็ตั้งใจไว้แหละแต่พอถึงเวลาเสร็จมันอีกก็ไปทำก็ผิดเนี่ยคือปัญหาที่เราจำเป็นจะต้องหาทางแก้ไขแล้วก็มนุษย์และเทวดาก็หามงคลตรงนี้กันมาตลอดจนกระทั่งพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาจึงได้มาสอนในเรื่องนี้เกิดขึ้นมางั้นพระเจ้าทรงสอนในลำดับแรกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐแล้วก็พึงมีการสงเคราะห์ช่วยเหลือกันมีการแบ่งปันให้กันได้ผู้ให้คือผู้ที่ยิ่งใหญ่ท่านบอกว่าจิตใจที่ให้ได้เนี่ยยิ่งใหญ่มากงั้นประเทศไทยเราก็จะทำเรื่องนี้กันเยอะเป็นส่วนมากเพราะแต่อดีตการเราฟังเรื่องของพระเวสสันดรชาดกเป็นพระชาติสุดท้ายของพระมหาโพธิสัตว์ที่ก่อนจะมาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญทานบารมีให้ได้ทุกอย่างเลยให้กระช้างผู้บ้านคู่เมืองให้กระทั่งลูกเมียก็ให้ได้หมดเนี่ยเป็นการทำทานที่เรียกว่าทานปรมัตถบารมีซึ่งพระองค์ก็เคยให้มาแล้วในแต่อดีตที่สร้างบารมีมาเนี่ยตอนในสมัยที่เกิดเป็นกระต่ายก็เห็นเสือแม่ลูกอ่อนมันหิวมันตกไปอยู่ในเหวลึกก็มีโรคอยู่กับโรคออกโรคมาไอ้ทีนี้มันหิวไม่รู้จะทำไงก็เตรียมจะกินโรคละแต่กระต่ายบริษัทมาเห็นเข้าก็เลยเห็นว่าไม่ได้การแล้วเสือมันจะกินโลกมันเพราะฉะนั้นด้วยความเสียสละด้วยความที่คิดที่จะต้องเนี่ยเป็นการสร้างบารมีคนจะเป็นพระเจ้าเนี่ยต้องสร้างบารมีถึงปรมัตถ์อย่างที่ว่าทานบารมีเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็คือกระต่ายนี่ก็โดดขึ้นไปโดดลงไปให้เสือมันกินเพื่อจะไม่ให้เสือกินโลกของมันเสือได้กินแล้วก็จะอยู่ได้พวกนี้กินแล้วครั้งหนึ่งก็อยู่ได้หลายวันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเจตลาเนี่ยท่านถึงบอกว่าจริงๆแล้วเกิดมาการสร้างบารมีอย่างที่กล่าวว่าเราคงพอทราบใช่ไหมบารมีมี10อย่างด้วยกันเริ่มตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีนี่ญาติโยมที่มาก็มาสังสมเนคขมะกันออกจากบ้านจากเรือนมาก็เป็นเนคขมะสังคโปเป็นการดำริชอบด้วยงั้นบารมีถัดมาก็เป็นปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีแล้วก็สัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีจนกระทั่งถึงอุเบกขาบารมีนั้นเป็นการให้ที่ธรรมดาท่านบอกว่าให้ทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างเสียสละออกไปได้เนี่ยเป็นทานบารมีให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอะไรนั่นจะเป็นบารมีและนี่การให้ของเราก็ยังให้ไม่ค่อยถูกเนี่ยที่ถูกชูกรรมทำความเห็นให้ตรงในการที่จะให้ทานยังไงให้ถูกต้องให้ตรงที่สุดตรงจุดจริงๆเพราะการให้ทานเนี่ยเป็นการที่เสียสละแบ่งปันทำลายความโลภของเราได้ทำลายความตณีที่เรามีอยู่ที่เหนียวแน่นให้ไม่ได้เสียสละไม่ได้เมื่อมีการแบ่งปันแล้วเนี่ยจิตใจจะอ่อนโยนแล้วก็จะมีการจะรู้สึกได้เองที่รู้สึกเป็นบุญก็คือว่าบุญเกิดขึ้นที่ใจมีความสุขสงบเย็นที่เกิดขึ้นเราให้แล้วมีความสุขนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้เราก็ยังให้เพื่อหวังผลกันอยู่เห็นไหมทำบุญ10บาทจะเอารางวัลที่1อย่างเงี้ยก็หวังผลหรือไม่ก็พอทำบุญปุ๊บก็จะประคุณขอให้สวยขอให้รวยขอให้เก่งขอให้ฉลาดแล้วก็ไปขอแลกเปลี่ยน
ป็นการค้าขายไปแต่ก็ได้บุญก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้แต่ว่าจะได้น้อยไปหน่อยแต่ถ้าถูกบุญจริงๆท่านบอกว่าแค่อธิษฐานว่านิพพานและปัจจโยโหตุทั้งหมดที่ทำนี่เป็นปัจจัยเพื่อพ้นทุกข์นั่นแหละถูกตรงที่สุดเลยสำหรับมนุษย์ที่จะต้องกระทำท่านทานบารมีถ้าทำเฉยๆอย่างนี้เป็นทานบารมีเราเสียสละทรัพย์สมบัติสิ่งของของใช้ของรับประทานต่างๆกับสิ่งเงินทองแต่ถ้าเราสามารถเสียสละเลือดเนื้ออวัยวะได้ท่านบอกเป็นทานอุปบารมีอย่างบริจาคเลือดเนี่ยเป็นอุปบารมีเนี่ยก็คือว่าเหนือชั้นเหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ถ้าสามารถเสียสละชีวิตได้ท่านบอกว่านี่เป็นปรมัตถบารมีเพราะนั้นบารมี30เนี่ยมันมาจาก10ไปแหละแต่ทำก็ทำตรงนี้ให้สูงขึ้นไปงั้นพระพุทธเจ้าก่อนจะเป็นต้องบำเพ็ญบารมีถึง30ทัศน์แต่พวกเราเป็นเขาเรียกว่าสาวกภูมิก็ไม่ต้องถึง30หรอกทัก10ก็สามารถถึงความพ้นทุกข์ได้เหมือนกันเนี่ย10อย่างที่กล่าวแล้วนี่แหละเรียกว่าทัศบารมีงั้นทานจะเป็นเรื่องแรกเลยเพราะทานเนี่ยจะพอกจิตใจให้เราอ่อนโยนมีการเจตสละได้ในจิตคนนั้นก็จะเป็นจิตที่ดีเราก็ลองสังเกตเราเพราะนั้นการจะมาฝึกฝนปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นอีกเหตุต่อจากตรงนั้นมาแล้วงั้นการทำใดๆก็แล้วแต่การฝึกง่ายๆที่สุดท่านบอกว่าใช้วิธีการสังเกตอย่าเพิ่งไปตั้งว่าจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้งั้นการปฏิบัติจะมีอยู่สองรูปแบบด้วยกันอันที่หนึ่งก็คือเขาเรียกว่าในระบบในรูปแบบอย่างที่โยมมาเนี่ยวิธีนั่งยังไงทำจิตยังไงถึงเวลานั่งให้ทำเวลาเท่าไหร่ตารางก็มีบอกไว้ถึงเวลาเดินยังไงแบบไหนใช้เวลาเดินเท่าไหร่ที่เขาก็สอนอยู่เนี่ยถึงเวลายืนก็ยืนแบบไหนยืนให้มีสติยังไงแต่เวลานอนเขาบอกแต่ไม่รู้ทำหรือเปล่า นอนก็ต้องทำนะโยมเราเห็นเราอยู่แข็งแรงดีๆเนี่ยอยู่ๆเกิดขึ้นมาความดันขึ้นปุ๊บปั๊บเส้นเลือดสมองเป็นปัญหาอัมพฤกษ์อัมพาตเล่นแล้วที่ตอนนี้แหละขยับไม่ได้มันจะเครียดมากมันเคยสะดวกสบายทุกอย่างได้ช่วยทำอะไรได้พอทำไม่ได้เนี่ยจะเครียดเลยแล้วถ้าเราไม่ทำอิริยาบถนอนเอาไว้เนี่ยเราลุกไม่ได้ต้องนอนเนี่ยที่ตอนนี้แหละทำให้เราเครียดมากก็เลยทำให้โรคนั้นเป็นหนักขึ้นไปแต่ถ้าเราฝึกฝนเอาไว้ปุ๊บเนี่ยพอมันเกิดสภาวะนั้นขึ้นมาจิตก็จะสามารถมาทำงานตรงนี้ได้เมื่อเราฝึกสติได้เนี่ยจิตจะปล่อยวางได้เพราะฉะนั้นการปล่อยวางของจิตเนี่ยอยู่ที่การฝึกฝนเรื่องสติเท่านั้นถ้าจะพูดว่าเราคิดได้ปล่อยวางได้มันทำไม่ได้จริงหรอกเห็นไหมฮะงั้นย้อนกลับไปที่บอกแล้วว่ามนุษย์เกิดมาก็ต้องอยู่ในสังคมดังนั้นการเป็นไปของความคิดหรือว่าความรู้สึกต่างๆก็แล้วแต่ปัญญาใครปัญญาท่านแต่ปัญญาที่เราจะคิดปรุงแต่งกันไปที่จะให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างไม่ด้อยกว่าใครและอยู่มีความสุขสงบเย็นได้ดังนั้นก็คิดหาวิธีไปต่างๆแต่ความรู้สึกเนี่ยมันมีขึ้นมาแล้วเนี่ยเราระงับตรงนี้ไม่ได้นี่คือปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นเราคิดไปตามความที่ไม่รู้เขาเรียกว่าอวิชชาเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ยังไงในที่สุดแล้วไอ้ที่ไม่ดีก็มีอยู่แต่เราก็ไม่พยายามจะเอาออกไปแต่เราก็ต้องการยอมรับเราก็ต้องสร้างภาพขึ้นมานี่ก็เรียกว่ามีฟอร์มอะไรก็เลยกลายเป็นว่าหมกเม็ดไอ้ที่ไม่ดีแล้วก็สร้างภาพดีขึ้นมาทดแทนแล้วเราก็ไปยึดตรงนี้ไว้อีกเหมือนกันแล้วก็ไปถามว่าฉันก็คนดีนะฉันก็ถามว่าเราเป็นคนดีไหมเป็นทุกคนก็ว่าฉันก็เป็นคนดีทุกคนเนาะไม่มีใครอยากไม่ดีหรอกแต่พอใครมาด่าหน่อยเดียวเราสวนเลยเมื่อกี้บอกว่าเป็นคนดีแท้ๆแต่พอมีคนมาด่าหน่อยทำไมเราเสียสละความดีของเราซะแล้วจะไม่ไปด่ากลับเราก็เลยกลายเป็นคนไม่ดีชั่วขณะนั้นเหมือนกันแต่ลองสังเกตดูตรงนี้นะเพราะฉะนั้นคนที่จะรักษาความดีให้คงได้เนี่ยก็คือผู้ที่จริงๆแล้วลึกเข้าไปกว่านั้นทั้งหมดก็คือสติอีกเหมือนกันถ้าเรามีสติเราก็จะรู้เลยเอ้ยเขามาด่านะมันไม่ดีเราเป็นคนดีมานั้นเราก็ปล่อยเข้าไปเขาว่าก็เรื่องเขาไม่ใช่เราก็ไม่ได้ว่าเนี่ยใช่ไหมก็ปล่อยเข้าไปถ้าเราทำใจตรงนี้ได้เริ่มต้นมันฝืนหน่อยฝืนหน่อยแรกๆแต่พอทำไปแล้วมันเริ่มเคยชินนะโยมจะรู้สึกเองแล้วการปล่อยวางที่คิดเนี่ยมันก็จะวางเองไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกเลยมันจะวางที่จิตที่เข้าใจเพราะฉะนั้นเรื่องทานเนี่ยเป็นเรื่องแรกที่จำเป็นจะต้องมีดังนั้นประเทศไทยเรายังทำทานกันเยอะ
อาตมาไปต่างประเทศทุกๆประเทศที่ไปการให้ทานไม่มีผ้าบิณฑบาตไม่ได้เขาไม่ให้ใส่ออกเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้ถ้าไปขอนี่เขาเรียกว่าเป็นขอทานเขาก็จะไม่คิดถึงตรงนี้จะไม่เหมือนเมืองไทยเราที่มีรากเหง้าของพุทธศาสนาฝังแน่นอยู่ที่นี่แล้วก็ถูกปลูกฝังมาจากปู่ย่าตายายบรรพบุรุษปลูกฝังต่อๆกันมาจนทำให้เรามีความเริ่มใส่ศรัทธาบ้างแต่บางทีก็ศรัทธามากไปก็งมงายเหมือนกันนะเพราะศรัทธาต้องใช้ปัญญาศาสนาพูดเป็นศาสนาที่สอนเรื่องปัญญาเพราะทำไมถึงกล่าวเช่นนั้นพระเจ้าทรงตรัสรู้อริยสัจธรรม4ประการมันเป็นเรื่องของเหตุและผล2คู่ด้วยกันนะเหตุที่มีความอยากผลที่ได้รับคือความทุกข์เนี่ยเหตุที่เราทํามรรคคือมาเจริญสติผลที่ได้รับคือความสงบสุขเย็นแล้วมันเป็น2คู่นี้เท่านั้นเองที่ทํางั้นสิ่งที่ต้องมาทําความเข้าใจก่อนที่จะปฏิบัตินี่เป็นความจําเป็นจริงๆต้องเรียนรู้มั้ยบางคนก็บอกว่าโอ้โหต้องไปเรียน 84,000 พระธรรมขันธ์คงไม่ไหวมั้งชาตินี้คงเรียนไม่จบกว่าจะได้ปฏิบัติคงไม่ได้ทําแล้วก็เลยมาวัดสังฆทานก็ถือว่าฉลาดไปอีกชั้นนึงที่นี่เขาก็สอนอยู่แล้วแต่ปริยัติเนี่ยท่านโยมมาถึงเนี่ยโยมให้ทานเป็นก็เป็นปริยัติแล้วโยมรักษาศีลเป็นก็เป็นปริยัติแล้วถ้าก็เรียนรู้ตรงนั้นตรงที่ท่านกล่าวว่าสวดมนต์ปัญญาทาภาวนาปัญญากินก็คือสวดมนต์นี่แหละจะเป็นตัวที่เรียนปริยัติเพราะที่นี่เขาสวดและแปลด้วยเราเลยเริ่มเข้าใจเมื่อก่อนนี่มีแต่ภาษาบาลีมันเป็นทางอินเดียสมัยพุทธกาลเป็นภาษาบาลีเขาใช้เขาเรียกภาษามคธเมืองมคธจะเป็นแคว้นมคธจะมีเมืองราชคฤห์เป็นเมืองหลวงในสมัยนั้นเราก็จะเปลี่ยนเมืองหลวงของตรงนั้นไปตามยุคสมัยไปเรื่อยๆอีกเหมือนกันตอนนี้ไอ้ตรงภาษานี่ที่เขาใช้กันที่ประเทศอินเดียเขาเข้าใจเนี่ยเราลองไปสวดมนต์แบบเนี้ยคนอินเดียรู้เรื่องแต่เราฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมต้องไปเรียนรู้น่ะไปเรียนมหาปริญญาก็จะเรียนมหาเรียนง่ายที่ไหนก็เท่ากับเหมือนก็เรียนภาษาอีกภาษาหนึ่งเหมือนเราเรียนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยภาษาต่างประเทศกว่าจะเข้าใจได้ใช้เวลาพอสมควรดังนั้นด้วยเมตตากรุณาของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองวานเขมโกท่านเริ่มแปลขึ้นมาก่อนแต่ท่านไปเอาแบบมาจากหลวงปู่พุทธทาสหลวงปู่พุทธทาสเป็นผู้ที่ทำขึ้นมาครั้งแรกก่อนเสร็จแล้วก็หลวงปู่ทองวานเข้ามาแล้วก็ให้ทำก็เริ่มเข้าใจขึ้นมาแล้วก็สืบทอดมาถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองอันนี้ท่านก็เอามาขัดเกลาให้ได้ตามจังหวะจากโกรนขึ้นมาแล้วก็สวดเป็นจังหวะพร้อมเพียงแล้วก็สวดไปแล้วก็จำได้แล้วทำให้โยมเริ่มเข้าใจในธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนอย่างเมื่อเช้านี่ที่เราสวดธรรมจักเนี่ยจริงๆพระเจ้าตรัสรู้ตรงนี้แล้วก็ใช้ตรงนี้แสดงธรรมครั้งแรกปลดมันจะเมื่อกี้ทั้ง5ที่เรารู้เมื่อเช้าใช่ไหมเราสวดมาแล้วที่ไปสิปัตนามฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีตรงนั้นเรียกว่าตำบลสารนาฏในปัจจุบันงั้นหลังจากแสดงธรรมจบแล้วท่านัญญากุลัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเกิดเป็นสังฆรัตน์ก็ขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์เป็นสังฆรัตนะองค์แรกเพราะฉะนั้นเราเลยครบรัตนะแล้วงั้นเราจับหลักเลยว่าในธรรมจักรนี่แหละเป็นที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วผู้ที่ยืนยันการตรัสรู้ของพระเจ้าคือท่านัญญากุลัญญะนั่นเองหลังจากแค่พระองค์แสดงธรรมจบท่านก็มีดวงตาเห็นธรรมได้แสดงว่าธรรมที่พระเจ้าตรัสรู้นั้นบุคคลสามารถประพฤติตามแล้วก็สามารถพ้นทุกข์ได้จริงเป็นธรรมที่พ้นทุกข์เป็นธรรมที่ออกจากทุกข์ฉะนั้นเราก็ลองมาศึกษาเพียงแต่แค่นี้ถ้าโยมทำความเข้าใจได้อยู่ที่ธรรมจักรเนี่ยแล้วสั้นแล้วง่ายฉะนั้นในสิ่งที่ต้องทำก็คือทางเดินที่ต้องเดินอริยสัจ4ก็มีเรื่องอะไรอันที่1เรื่องทุกข์ใช่ไหมทุกข์อันที่2สมุทัยคือเหตุของทุกข์อันที่3การดับของทุกข์ก็คือทุกข์ดับเราก็รู้เนี่ยก็เป็นการดับของทุกข์เป็นนิโรธอันที่4ก็เรียกว่ามรรคมีองค์8หนทางที่จะปฏิบัติดังนั้นสิ่งที่ต้องจะทําความเข้าใจที่จะรู้ก็คือมรรคนี่เองเพราะเราต้องเดินทางนี้มรรคคือทางที่เราจะต้องเดินแล้วพระองค์ก็ยังตรัสอีกว่าเอกยโนมรรคโคทางสายนี้แหละทางสายเอกเป็นทางสายเดียวที่จะพ้นทุกข์ได้สายอื่นไม่มีทางแม้แต่ว่ามีผู้มาถามสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพพานตุพัทธปริพาโชกก็เข้ามาถามพระองค์ว่าส
ครูคนใดเป็นพระอรหันต์หรือว่าลัทธิองค์ไหนแต่ก่อนมันมีลัทธิเยอะของอินเดียก็จะมีครูที่ดังๆอยู่ประมาณสักหกอาจารย์ด้วยกันพระเจ้าก็บอกว่าอย่าเสียเวลาเลยเราจะนิพพานแล้วเข้ามาเดี๋ยวเราจะแสดงธรรมให้ฟังท่านก็ตัดบทตรงนั้นแต่พระองค์ก็ตอบให้พระองค์ก็ตอบว่าไม่ว่าลัทธิใดศาสนาใดก็ตามถ้ายังปฏิบัติมรรคไม่องค์8อยู่พระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์ก็ไม่หมดไปจากโลกนี้ไปได้งั้นผู้ที่เดินตามสายนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางที่จะพ้นทุกข์ได้จริงๆและเป็นเส้นทางเดียวที่เดินไปเนี่ยเจอแต่ความสุขตลอดเส้นทางโดยไม่ต้องใช้อะไรเขาเรียกว่านิรามิสุขสุขจากที่ไม่ต้องใช้อะไรเจือปนไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรต่างๆเลยเพียงแต่ใช้การเข้าใจแล้วก็มาฝึกที่ใจเรานี้เท่านั้นเองถ้าฝึกถูกต้องปุ๊บเนี่ยการคลายทุกข์ย่อมเกิดขึ้นแล้วเดินไปเดินไปก็ยิ่งคลายได้มากขึ้นมากขึ้นจนครั้งที่สุดแล้วมันดับทุกข์ได้หมดเมื่อดับทุกข์แล้วเนี่ยแหละความอะไรจะเกิดขึ้นสว่างสวยที่เราเรียนรู้มาทำญาณได้เกิดขึ้นแล้วญาณแจ้งญาณรู้แจ้งปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาที่ไปเข้าใจในอริยสัจธรรมสี่ประการเข้าใจในก็เรียกว่าไตรลักษณ์กฎของธรรมชาติที่มีอยู่แล้วความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ความไม่ใช่ตัวตนที่จะบังคับบัญชาได้เหล่านี้พอเข้าไปรู้เป็นตรงนี้ปัญญาตัวนี้ก็จะเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นก็เกิดแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี่แหละที่ท่านพระองค์ทรงได้อุทานออกมาสิ่งพวกนี้เราปฏิบัติไปแล้วเดี๋ยวจะเจอตรงนั้นหมดดังนี้ธรรมะก็ย้อนกลับไปที่การให้ทานหรือการเสียสละที่เริ่มต้นจะพอกจิตเราให้มีความเสียสละขึ้นมาเมื่อจิตมีการเสียสละได้เนี่ยมันจะเกิดสันโดษได้มันจะเกิดรู้สึกว่าคิดบวกเป็นและลักษณะของการคิดเนี่ยมันมีผลมากคิดบวกนี่ก็เป็นกระแสมันเป็นกระแสจิตกระแสจิตจะเหมือนกระแสคลื่นของคลื่นวิทยุโทรทัศน์นี่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นกระแสคลื่นของวิทยุเนี่ยมันเขาเรียกกระแสของเสียงเดินทางในความเร็ว 1,760 ไมล์ต่อวินาทีก็ยังจับเอามาใส่วิทยุได้ก็เป็นหูทิพย์นะแต่ของกระแสของแสงเนี่ยจะเร็วกว่าเสียงเนี่ยโยมนั่งอยู่เนี่ยเห็นฟ้าแลบก่อนใช่ไหมถึงจะได้ยินเสียงฟ้าร้องถูกป่ะพอฟ้าแลบแป๊บโยมนับนะ1 1 2 2 3 3 4 4มันตู้มแสดงว่าจากเราไปถึงที่ที่ฟ้าลงนั้น4 กิโลวิธีการนับมันแสงเดินทางด้วยความเร็วกว่าเสียงแสงมาแล้วเสียงก็ตามมาแต่จิตคนเราเนี่ยเร็วที่สุดเลยเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงต้องหลับตานึกถึงบ้านหลับปุ๊บแล้วก็ลืมขึ้นมาไปกลับเรียบร้อยแล้วเร็วมากแล้วจิตนี่รู้ได้เยอะได้ยินก็ได้ยินเห็นก็เห็นมันก็เหมือนแค่เป็นขนาดเดียวกันเลยได้ยินเสียงตรงนี้ก็ได้ยินเสียงข้างนอกก็ได้ยินอีกหลายเสียงได้ยินเหมือนพร้อมๆกันเหมือนกันแต่จริงๆมันเป็นคนละขนาดกันนั่นเพราะความเร็วของจิตที่เร็วมากงั้นจิตเร็วขนาดนี้แล้วเราจะจับจิตได้ยังไงพระเจ้าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเมื่อพระทรงธรรมาสติความระลึกชอบก็คือสติปัฏฐาน4งั้นเมื่อเรามาฝึกผลสติสามารถที่จะจับจิตได้แล้วเนี่ยมันก็เกิดอาการที่เรียกว่าจิตเราก็จะรู้ทันกระแสคลื่นที่เร็วที่สุดสามารถจับได้เพราะนั้นกระแสคลื่นที่ยาวกว่าก็เรียกว่าหูทิพย์ตาทิพย์ก็ง่ายมีความเป็นไปได้ใช่ไหมงั้นเรื่องของทานเนี่ยท่านบอกว่าจะเสียสละยังไงเราก็มาคิดว่าให้ทานที่จะเป็นบุญก็ต้องมาทำกับพระเอาของมาถวายพระมันถึงจะได้บุญแล้วก็เลยบุญนี่ก็เลยจะแคบไปนิดหนึ่งจริงๆบุญมีทั้ง10 อย่างบุญกิริยาวัตถุ10คงเคยศึกษากันมาบ้างแต่นี้จริงๆแล้วการให้ทานก็เป็นบุญทั้งหมดเลยท่านบอกว่าให้ทานกับสัตว์ไม่มีเท้า100 ครั้งไม่เท่ากับสัตว์2 เท้า 1 ครั้งให้กับสัตว์2 เท้า100 ครั้งไม่เท่ากับให้กับสัตว์4 เท้า1 ครั้งให้กับสัตว์4 เท้า100 ครั้งไม่เท่ากับให้กับคนทุพพลภาพ1 ครั้งก็คือคนพิการให้กับคนทุพพลภาพ100 ครั้งไม่เท่ากับให้กับคนดีๆมือดีตีนดี1 ครั้งให้กับคนมือดีตีนดีธรรมดา1 ครั้งไม่เท่ากับให้กับคนที่มีศีล5 1 ครั้ง
ใช่กับผู้ที่มีศีล500ครั้งไม่เท่ากับผู้ที่มีศีล8 1ครั้งเพราะฉะนั้นโยมมาถือศีล8เนี่ยก็เอามีอาหารให้รับประทานเนี่ยเพราะอนุภาพของศีลที่เรารักษาแล้วผู้มีศีลเขาเลยมาได้บุญจากการที่เขาเสียสละอาหารเขาพาอาหารมาเนี่ยก็นี่ก็เป็นตัวที่เพาะศีล นี่แหละเป็นตัวนั้นเงินให้ทานกับผู้มีศีล800ครั้งไม่เท่ากับศีล10 1ครั้งศีล10 100ครั้งไม่เท่ากับพระตุศีล1ครั้งทำไมถึงกล่าวอย่างนั้นพระพานี่ถ้าท่านไม่ปาราชิกยังไงท่านก็เป็นพระก็เรียกว่ายังปงอาบัติได้ความผิดของพระใช้วิธีปงอาบัติเช่นเดียวกับที่โยมรักษาศีลเหมือนกันอาจจะมาจะแนววิธีถึงเวลารักษาศีล8ถามว่าครบไหมทุกคนครบไหมข้อ4ลำบากหน่อยเนาะเพราะข้อ4นี่ห้ามพูดโกหกหลอกเลยก็เดือดร้อนเสียหายมันมี4ประเด็นด้วยกันในศีล8แต่ถ้าศีล5มีอันเดียวคือไปพูดโกหกหลอกลวงให้เขาเดือดร้อนเสียหายเท่านั้นแต่ศีล8นี่1โกหกหลอกลวงให้เขาเดือดร้อนเสียหาย2พูดเสียดสีให้ร้ายทิ่มแทงเขาอันที่3ก็คือพูดหยาบด่าทอกันพูดคำหยาบอันที่4เขาเรียกว่าพูดเหลวไหลไร้สาระตลกขนองก็โดนเหมือนกันในที่สุดแล้วแทบจะเรียกว่าพูดไม่ได้เลยนะและดังนั้นศีล8ก็ถึงจะมารักษาที่วัดไงรักษาที่บ้านมันควบคุมยากตอนนี้โยมรับปุ๊บถือว่าโยมได้ศีลครบไหมได้ครบไหมได้ตอนนั้นตอนที่รับใช่ไหมแต่ตอนรักษาเรารักษายังไงพลาดกี่ครั้งวันหนึ่งใช่ไหมเขาก็บอกว่าเผลอๆเดี๋ยวก็ไปเล่นไอ้มือถือมาไปเล่นไลน์เล่นเฟซตรงนั้นโยมก็พลาดแล้วจิตมันไปแล้วนะมันอดวิจารณ์ไม่ได้หรอกมันก็พูดผิดขึ้นไปเพราะนั้นตรงจุดเนี้ยมันจะต้องทำความเข้าใจเราจะทำไงให้มันบริสุทธิ์ได้ด้วยวิธีไหนแล้วบางทีนั่งๆอยู่ยุงมันกัดยุงก็ตบไปแล้วปุ๊บเข้าไปให้อุ้ยไม่ได้เจตนาจริงหรือเปล่าก็รู้อยู่นี่นะก็ตบไปจะจนตายแล้วบอกว่าเจตนาได้ยังไงเห็นปะนี่เขาเรียกว่าหม่งเม็ดแล้วก็สร้างภาพจริงๆมันเต็มเจตนานั่นแหละรู้อยู่ทั้งรู้นั่นแหละแต่ว่าบังตัวเองไว้หน่อยว่าไม่เจตนาใช่ไหมฮะนี่เขาเรียกว่าไปหมกไปเรื่อยเลยแล้วทำไงเราจะสว่างได้เราโยมลงนึกตั้งแต่เราเกิดมาจำความได้เนี่ยเราหมกไปเท่าไหร่นี่คือเหตุปัจจัยที่ว่ากว่าจะเรามาฝึกฝนที่จะปฏิบัติจนกระทั่งเกิดสว่างขึ้นมาในจิตได้ไม่ง่ายมันเหมือนกับไม่มีอะไรอะแต่ทำไมมีอิทธิพลอยู่เลยมันเหมือนกับเราก็ลืมไปตั้งนานแล้วแต่อยู่พอจิตสงบมันคิดขึ้นมาได้ยังไงนี่มันเป็นตัวนี้ก็เรียกว่าสัญญาคือเมมโมรีในโทรศัพท์นั่นแหละใช่ไหมโทรศัพท์มีมากเท่าไหร่ตอนนี้เมมโมรีประมาณ64กิกใช่ไหมแต่สมองมนุษย์เนี่ยอินฟินิตี้ไม่มีประมาณเห็นมันก็จำได้ยินมันก็จำได้กลิ่นมันก็จำได้รสชาติมันก็จำสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมันก็จำนึกคิดมันก็จำที่ดีก็จำไม่ดีก็จำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำนี่คือสัญญามนุษย์เรียกว่าประมาณไม่ได้จำนวนของมันพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าสัญญานี้มันเป็นตัวตนที่เราเห็นได้จักรวาลนี้ไม่มีที่อยู่โยมจะเดินกันประเภทหัวชนกันเพราะคิดทีหัวมันโตทีใช่ไหมวันหนึ่งคิดกี่พันเรื่องหัวโตเบลเลอร์เลยแต่ละวันแล้วโตไปทุกวันปีหนึ่งเดินไปไหนไม่ได้หรอกหัวชนกันแน่นี่เพราะมันไม่มีตัวตนให้เห็นเป็นนามธรรมแต่มันมีอิทธิพลกับเราเยอะทำไงเราจะลืมได้ทำไมเราจะหยุดคิดได้นี่คือหัวใจของการปฏิบัติเพราะความคิดเป็นนิวรณ์ทั้งสิ้นคิดชอบก็ตามไม่ชอบก็ตามคิดหงุดหงิดรำคาญใจก็ตามหรือคิดลังเลสงสัยในเรื่องอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งคิดเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนนอนนี่ก็เป็นนิวรณ์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อนิวรณ์ดับนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นความสงบเมื่อนิวรณ์ดับคือหยุดคิดนั่นแหละเป็นสมาธิสมาธิก็คือหยุดคิดนี่เองงั้นทำไงจะหยุดคิดเราก็พยายามคิดหาวิธีจะหยุดคิดมันก็เลยไปเพิ่มความคิดนะมันก็เลยใช้ไม่ได้พระพุทธเจ้าเลยสอนเรื่องของสติปัฏฐาน4ในมรรคองค์8เนี่ยถ้าประกอบไปด้วยอะไรข้อที่1สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาขั้นต้นของมนุษย์มนุษย์จะมีปัญญาอยู่3ขั้นอันที่1เค้าเรียกว่าสุตตมัญญปัญญาโยมฟังอาตมาเนี่ยฟังรู้เรื่องใช่มั้ยฟังรู้ใช่มั้ยภาษาไทยพอคนไทยรู้เรื่องแต่ยังอาจจะยังไม่เข้าใจนี่คือปัญญาขั้นที่หนึ่งฟังมารู้เรื่องได้อ่านมารู้เรื่อง
ขั้นที่สองก็เมื่อฟังแล้วก็เอามาคิดพิจารณาเป็นจินตามัญปัญญาอันนี้เริ่มเข้าใจขึ้นพอเรามาคิดพิจารณาก็เริ่มเข้าใจสุดท้ายเพิ่มมาฝึกแล้วจิตสงบเป็นสมาธิขึ้นมามันจะเกิดปัญญาตัวสุดท้ายก็เรียกว่าภาวนามัญปัญญาภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาดังนั้นภาวนามัญปัญญาคือปัญญาที่ถูกพัฒนาแล้วนั่นแหละมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่จิตเป็นสมาธิเท่านั้นถ้าจิตไม่เคยหยุดคิดเลยปัญญาพวกนี้จะน้อยเราสังเกตให้ดีๆสังเกตตัวเรานี่แหละถ้าเราเป็นคนไม่ค่อยคิดมากนะเราจะคิดอะไรได้ทะลุปูโป่งได้เร็วแต่ถ้าเป็นคนคิดมากแล้วจะตื้อไปหมดคิดอะไรก็คิดแบบไม่ค่อยจะไปไหนมาไหนคิดวนเวียนกลับไปกลับมาย้ำแล้วย้ำอีกอยู่อย่างนั้นแหละงั้นเมื่อเรามาฝึกสติเนี่ยฝึกเพื่อปล่อยมันออกไปวิธีปล่อยก็คือว่าไม่ว่ารู้แต่ไม่ว่าสติทำหน้าที่แค่นั้นการฝึกสติคือรู้แล้วไม่ว่ามีแค่นั้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วว่ากลับไปที่เรื่องของทานที่บอกว่าให้กับพระทุศีล100ครั้งไม่เท่ากับให้กับพระมีศีลบริสุทธิ์1ครั้งให้กับพระมีศีลบริสุทธิ์100ครั้งไม่เท่ากับให้กับโสดาบัน1ครั้งโสดาบันนี่คืออริยบุคคลขั้นที่1จําเป็นต้องเป็นพระมั้ยไม่ต้องเป็นพระสมัยพุทธกาลนี่คนบ้าก็เป็นได้เป็นพระอรหันต์เลยนะพระกัจจราคนยากจนยาจกก็เป็นพระอรหันต์ได้โจรก็เป็นพระอรหันต์ได้แม้แต่โสภณีก็เป็นพระอรหันต์ได้อนังอุมาฉะนั้นพระอรหันต์หรือว่าพระอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ที่ว่าหลังจากพระเจ้าแสดงธรรมจบลงเนี่ยท่านอัญญาโกฏัญญะก็แค่เป็นนักบวชธรรมดานะก็ยังไม่ได้เป็นพระก็สามารถแล้วในยุคพุทธกาลเนี่ยพระเจ้าแสดงธรรมโปรดกับญาติโยมสาธุชนธรรมดาเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาธรรมดาทั่วไปนี่แหละแล้วเมื่อเข้าใจในธรรมแล้วจึงขอบวชจึงได้มาบวชกันฉะนั้นโสดาบันไม่จำเป็นต้องเป็นพระด้วยนะเพราะเราคงรู้จักดีใช่ไหมรู้จักนางวิสาขาใช่ไหมเป็นโสดาบันนี่ก็เป็นโยมมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแต่เป็นอริยบุคคลเป็นพระสงฆ์แล้วนะอย่างพระท่านอนาถาบิณฑิกะคาราบดีที่อยู่เมืองสาวัตถีนั่นก็เป็นโสดาบันนั่นก็ยังคลองเรือนอยู่ก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นโสดาบันเนี่ยเป็นระยะบุคคลที่ ขั้นที่หนึ่งในพระสงฆ์อย่างอาตมาเนี่ยยังไม่เรียกว่าพระสงฆ์เขาเรียกว่าภิกษุพระพุทธเจ้าจะตรัสเสมอว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะภิกษุแปลว่าผู้ขออยู่เขาทำมากินไม่ได้ก็ ห้ามก็เลยต้องมาขอโยมไงอันนี้พอโยมให้เราก็ต้องตอบแทนโยมด้วยการให้ธรรมะที่ได้ศึกษาลมมาแล้วก็พิสูจน์มาแล้วว่ามีผลยังไงก็จะเอามาอธิบายให้โยมเป็นการสงเคราะห์โยมทางท่านจิตใจอันนี้ก็ซึ่งกันและกันประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเป็นตรงนี้งั้นให้ทานกับโสดาบัน100ครั้งไม่เท่ากับสกิทาคา1ครั้งสกิทาคาก็ยังคงบ้านคงเรือนอยู่ยังไม่ออกจากบ้านจากเรือนทีเดียวให้ทานกับพระสกิทาคา100ครั้งไม่เท่ากับให้กับพระอนาคามี1ครั้งพระอนาคามีนี่ขาดจากกามแล้วส่วนมากก็จะออกบวชส่วนใหญ่พระอนาคามี100ครั้งไม่เท่ากับให้กับพระอรหันต์1ครั้งให้กับพระอรหันต์1ครั้งไม่เท่ากับ100ครั้งไม่เท่ากับพระปัจเจกพุทธเจ้า1ครั้งพระปัจเจกเองให้ทานพระพุทธเจ้า1ครั้งให้กับพระเจ้า100ครั้งไม่เท่ากับให้กับหมู่สงฆ์ที่ไม่เจาะจงโดยมีพระเจ้าเป็นประธานที่เราเรียกว่าสังฆทานนั่นเองงั้นคนไทยโบราณเราฉลาดเลยมีคิดที่จะถวายสังฆทานกันมาจนถึงทุกวันนี้ไงแต่ถามว่าสังฆทานเป็นยังไงมันเป็นถังอยู่ป่ะเราก็มาติดยึดตรงที่ว่าสังฆทานจะต้องเป็นถังไปซื้อที่ร้านอันนั้นร้านมันขายจริงๆแล้วโดยเจตนาก็เรียกว่ามันอยู่ที่เจตนาเราเมื่อโยมใส่บาตรทุกวันเนี่ยวันนี้โยมใส่บาตรโยมก็ตั้งเจตนาเลยข้าวขาวนี่ยกขึ้นเหนือหัวใช่ไหมที่โบราณเขาเคยพูดไว้ข้าวนี่เราสะอาดแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็จบเลยว่าไม่ว่าพระองค์ไหนจากวัดไหนผ่านมาวันนี้เราจะใส่ไม่เจาะจงเราก็ตั้งขันข้าวบังเอิญวันนั้นไม่มีพามาบินเลยมีเนนมาองค์เดียวแต่แล้วโยมก็ได้ใส่เนนไปถามว่าเป็นสังฆทานไหมเห็นไหมฮะก็เป็นเพราะเจตนาตั้งไว้กรรมคือเจตนาที่ทำแล้วไม่เจาะจงไงแม้กระทั่งเนรเราก็ใส่ได้นั่นก็เป็นสังฆทานหมู่สงฆ์ได้เหมือนกัน
ตรงหมู่มากคือเขาทำให้การถวายสังฆทานเนี่ยจะเป็นความใจกว้างอย่างของเรานี่เหมือนกันของเราไปตักอาหารเนี่ยมันจะเป็นลายใช่ไหมพระก็ไปบิณฑบาตมาก็เอามารวมที่นี่เหมือนกันตอนนี้เวลาโยมจะมาใส่บาตรอาตมาก็เคยเจอพอมาเรากำลังถ่ายบาตรเสร็จโยมซื้อตรงนั้นแหละแล้วก็เตรียมจ้องไว้แล้วจะขอใส่บาตรเราเราก็อธิบายว่าโยมถ้าใส่อาตมาโยมได้พระองค์เดียวนะแต่ถ้าโยมไม่ใส่ตรงลายนั้นนะโยมได้พระทั้งวัดแล้วก็นักบวชทั้งวัดแล้วก็แถมไปอุบาสกอุบาสิกาที่มาทำบุญได้อีกเนี่ยอายุสูงมากเลยนะเขาว่าไงอ่ะจะใส่ท่านอ่ะจิตมันดื้ออย่างนั้นนะจะบอกไงเราดูสิทุกคนมีหมดไอ้ดื้อเนี่ยแล้วไอ้ตัวนี้ร้ายที่สุดอันตรายมากมันจะไม่ได้ผลอะไรเพราะความดื้อนี่แหละบังเราไว้มันหมกเม็ดนี่แหละไอ้ตัวดื้อเนี่ยตัวหมกเม็ดนั่นแหละโยมฟอร์มไว้ก่อนไม่รู้ก็ฟอร์มรู้ไว้ก่อนทำอะไรไม่ได้ก็คุยว่าได้ไว้ก่อนโกหกอีกก็เลยไม่ค่อยเข้าใจจริงๆไงเพราะฉะนั้นความจริงมันเป็นความจริงตรงนี้อยู่เพราะนั้นท่านบอกว่าที่สุดแล้วให้ทานเป็นทองของเท่าภูเขาก็ไม่เท่ากับรักษาศีล5 1ครั้งจะเห็นนะว่าเริ่มจากทานศีลนี่ขึ้นมาหนึ่งสูงกว่าอีกขั้นแล้วรักษาศีล500ครั้งไม่เท่ากับรักษาศีล8 1ครั้งแต่ศีลอุโบสถจะแตกต่างกับศีล8นิดเดียวจะแตกต่างกันนิดนึงถ้ารักษาศีล8ธรรมดาก็คือศีล8ศีลอุโบสถมีอานิสงส์มากกว่าเพราะว่ารักษาวัน1คืน1แล้วอุโบสถนี่จะเป็นศีลสหะก็เรียกว่าศีลรวมถ้าผิดข้อ1ผิดหมดเลยโยมสมาทานเดี๋ยวนี้พอหันไปโยมไปโกหกทุบขาดหมดเลยแล้วที่นี่จะเป็นบ่อยอาตมาก็เลยขี้เกียจอธิบายเนคขัมมะเนี่ยมันสูงกว่าอุโบสถนะเพราะเนคขัมมะเป็นเนคขัมมะบารมีเป็นเนคขัมมะสังคโปเป็นความดำริชอบโยมออกจากบ้านจากเรือนมาเรียบร้อยนี่ออกมาเลยแล้วก็มีหมายกำหนดการแน่นอนแล้วเสร็จแล้วมาถึงตรงนี้ขอบวชว่ายังไงปัพพชังใช่ป่ะเป็นการบวชนะโยมบวชนะแต่ในขมาเนี่ยไม่ใช่รับศีลแปดเฉยๆเป็นศีลนักบวชเพราะนั้นโยมเป็นนักบวชเขาถึงได้เรียกนักบวชไงนั้นผู้หญิงบวชได้เพราะเหตุนี้ไงไม่ต้องไปน้อยใจว่าจะประคุณชาติหน้าให้เป็นผู้ชายขอบวชตั้งแต่จะขอบวชตั้งแต่เกิดเลยใช่ป่ะไม่ต้องไปทำอย่างนั้นศักยภาพมีอยู่แล้วมีกายมีใจทุกคนสามารถสำเร็จได้สมัยพุทธกาลผู้หญิงสำเร็จเยอะแยะไปแล้วสมัยนี้ก็มีประเทศไทยก็มีเยอะด้วยตั้งแต่แม่บุญเรือนไปจนนั่นน่ะน้องสาวลงซาแล้วก็อีกเยอะแยะโยมนี่เยอะมากเลยผู้หญิงก็สำเร็จได้เพราะนั้นเราอย่าไปหวังตรงนั้นนั่นข้างหน้าเราคิดเลยว่าชาติหน้าเราจะได้เกิดเป็นคนอีกหวังไหมแน่ใจว่าจะมาเกิดมาเป็นมนุษย์อีกถ้าไปที่ชอบที่ชอบนะโยมอย่าลืมตายแล้วไปที่ชอบแน่นอนชอบโกรธก็ไปนรกอ่ะชอบโลภก็ไปเป็นเปรตชอบขี้กลัวขี้เบ่งขี้แอคก็โน่นอสุรกายถ้าชอบอะไรอ่ะหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติของรักของห่วงก็ยิ่งจกตุ๊กแกหมาแมวเฝ้าบ้านเป็นสัตว์เดรัจฉานนะดูดิจะไปไหนอ่ะที่ชอบทั้งนั้นชอบอะไรถ้าชอบศีล5มีโอกาสมาเป็นมนุษย์แต่ถ้าศีลไม่ครบก็ยังเป็นคนอยู่คนโบราณเราฉลาดเห็นไหมเขาใช้บัญญัติคำว่าคนเพราะยังไม่ครบศีลห้าไงก็ยังคนอยู่แต่ได้รูปเป็นมนุษย์มาแล้วแต่ถ้าศีลห้าบริบูรณ์เป็นมนุษย์สมบัติได้แล้วพอมีศีลห้าบริบูรณ์แล้วมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปไม่กล้าทำบาปทั้งต่อหน้ารับหลังอันนี้กลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาแล้ว อันนี้ก็เรียกว่าชอบเทวดาโยมตายไปก็จะไปเป็นเทวดาแน่นอนมันเป็นตั้งแต่อยู่ในโลกมนุษย์เลยโยมตรงนี้เราดูได้เลยเราถึงได้บอกว่าเราอย่าไปตั้งอะไรที่จะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ไม่ใช่ใช้การสังเกตเพราะฉะนั้นในศาสนาพุทธพระเจ้าบอกไม่ให้เชื่อไปก่อนนะถ้าเราจะเชื่ออะไรนี่เอากาลามสูตรมาตั้งเทียบเลยถ้าเชื่อเพราะเชื่อตามๆกันมาเชื่อเพราะหน้าเชื่อเพราะคิดว่ามันเขาคิดเหมือนเราเชื่อเพราะว่าอยู่ในตำราหรือว่าเชื่อเพราะแม้กระทั่งเป็นอาจารย์ท่านก็ยังไม่ให้เชื่อเพราะฉะนั้นวิธีการเชื่อของเราต้องพิสูจน์ด้วยปัญญาพิสูจน์ดูที่ว่ามันจริงหรือเปล่าจะทำให้เราไม่หลงแล้วก็ไม่โดนหลอกง่ายนะงั้นจะเชื่ออะไรเราจะมีเหตุผลขึ้นนี่ถึงจะเป็นลูกศิษย์ตถาคตที่แท้จริงงั้นเราจะไม่งมงายศรัทธามากเชื่อเลยเนี่ยมันเป็นงมงายแต่ว่าถ้าปัญญามากก็ฟุ้งซ่านไม่ค่อยเชื่ออะไรอีกเหมือนกันเก่งไปหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นศรัทธากับปัญญาต้องเสมอกัน
ตามเสมอกันด้วยวิธีไหนอ่ะก็ต้องทำสติเป็นตัวกลางสติจะมากที่สุดงั้นสติจะทำให้เกิดศรัทธาและปัญญาเสมอกันจะทำให้วิริยะความเพียรกับสมาธิเสมอกันนี่เขาเรียกว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการอินทรีย์ห้าบ่มเป็นลักษณะนี้บ่มอินทรีย์ก็ทำยังไงก็เจริญสติอีกแหละมันจะมาบ่มอินทรีย์ทั้งห้าตรงนี้ได้เพราะสติก็เป็นอันหนึ่งของอินทรีย์นั้นงั้นสังเกตดีๆโยมทั้งทุกๆเรื่องอยู่ที่ตัวสติตัวเดียวอย่างที่กล่าวแล้วเมื่อกี้นี้ว่าถอยหลังไปนิดนึงที่ว่าเนคขมะเพราะนั้นเนคขมะโยมมีหมายกำหนดการแน่นอนถูกไหมมาบวช3วัน5วัน7วันนี่ออกจากบ้านมาแน่นอนเลยเป็นนักบวชไปได้อานิสงส์มากกว่าเพราะฉะนั้นวันที่เป็นอุโบสถคือวันพระอย่างเงี้ยโยมเนคขมะได้อานิสงส์นี้อัตโนมัติโดยที่ศีลไม่ใช่ศีลแบบของศีลอุโบสถด้วยโยมเป็นอุโบสถอยู่ในตัวคือเข้าอยู่ในอุโบสถแล้วการบวชเนี่ยก็เรียกไปดูในหนังสือสวดมนต์นะก็จะมีอยู่บทหนึ่งการเข้าอุโบสถเข้ายังไง มันเรื่องของศีลนี่แหละแต่ว่าอยู่ในความมั่นคงตรงนี้ด้วยสติที่ฝึกฝนที่เข้าไปดูเข้าไปรู้ตรงนี้งั้นตรงอยู่อุโบสถเนี่ยโยมจะได้ไปแล้วงั้นแต่ถ้าผิดพลาดล่ะทำยังไงเกิดอยู่ตกยุงไปเผลออุ้ยผิดไปแล้วสารภาพเลยโยมยอมรับทุกอย่างเกิดขึ้นต้องยอมรับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าผิดไปแล้วต่อไปจะสำรวมระวังไว้ดีต่อไปนี่ศีลกลับมาแล้วศีลคือสำรวมระวังกายกับวาจาถูกไหมเพราะนั้นการสำรวมระวังกายกับวาจานี่ใช้อะไรสำรวมระวังใช้อะไรใช้จิตที่มีสติถูกไหมเพราะนั้นจิตที่มีสติไปสำรวมระวังกายกับวาจาก็คือการรักษาศีลก็รักษาปากรักษามือรักษาเท้าใช่ปะไม่ให้ปากไปด่าไปว่าใครเขาไม่ให้มือไปตบใครเขาไม่เอาเท้าไปถีบไปเตะใครก็นี่ฮะรักษากายกับวาจาเพราะฉะนั้นตัวสติที่จะไประวังตรงนี้นี่คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านให้ไว้แบบย่อๆแล้วเป็นหัวใจในการฝึกฝนปฏิบัติในเป็นสูตรไว้เลยว่าบุญคือไม่มีอะไรท่านบอกบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือตัวสติสมาธิคือควบคุมสติเอ๊ะมันน่าจะเป็นสติควบคุมสมาธิใช่ไหมแต่ว่าลองสังเกตทำไมศีลเป็นสติศีลคือสำรวมระวังกายกับวาจาถูกไหมเป็นตัวที่เราต้องสำรวมระวังมันเป็นตัวสติแล้วใช้อะไรที่สำรวมระวังก็ใช้จิตที่มีสติไปสำรวมระวังกายกับวาจานี่คือการรักษาศีลเท่านั้นเองเรายอมตั้งเจตนาเลยว่าเราจะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ตัวเองเท่านั้นเองเนี่ยตัวศีลอยู่ตรงนั้นด้วยอะไรด้วยกายกับวาจาเราก็สำรวมระหว่างกายกับวาจาเรื่อยไปแล้วก็เท่ากับสติเราก็ฝึกแล้วภาวนาแล้วตอนนี้คือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาขึ้นมาแล้วจนกระทั่งมันหยุดคิดขึ้นมาก็เป็นสมาธิเพราะนั้นเมื่อเกิดความตั้งมั่นของจิตสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวเมื่อจิตตั้งมั่นปุ๊บมันคุมสติอยู่เมื่อตอนเราฝึกสตินี่เราเดี๋ยวก็รู้ตรงโน้นรู้ตรงนี้แต่อยู่ในกายเราทั้งหมดนะรู้แต่ในกายเรารู้แต่กายแต่ใจเราเป็นสัมมาสติสติที่ถูกต้องถ้าไปรู้ข้างนอกก็เป็นมิจฉาสติถ้าเมื่อเรารู้กายเราต่อเนื่องต่อเนื่องจนกระทั่งมันหยุดคิดปุ๊บขึ้นมานี่เขาเรียกว่าสมาธิความตั้งมั่นเกิดขึ้นก็ข่มสติให้อยู่กับตัวอยู่กับที่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมาธิใดที่ไม่มีสติเป็นมิจฉาสมาธินิ่งว่างไม่รู้เรื่องนั่นแหละเป็นมิจฉานะเพราะฉะนั้นอย่าไปตั้งผิดไว้ว่าทำสมาธิจะต้องว่างจะต้องนิ่งไม่ต้องเอาทิ้งไปเลยอันนั้นเป็นผลพลอยได้ถ้าโยมทำสติต่อเนื่องอยู่ที่กายได้ให้รู้ไว้เรื่อยๆได้มันก็จะเริ่มสงบเองได้หลักง่ายๆพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกก็บอกไว้ให้เป็นทางลัดเลยปัญหามันเกิดจากอะไรปัญหาของมันเกิดจากอายตนะทั้ง6นี่เองเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วเกิดอะไรเกิดชอบกับไม่ชอบยินดีก็ยินร้ายเท่านั้นเองนี่คือตัววิปัสสนาทำยังไงที่เลือกเมื่อเห็นแล้วไม่ชอบแล้วโยมจะเฉยได้ไหมแม้ทั้งที่ชอบก็เฉยได้ไหมนั่นแหละวิปัสสนาคือการปล่อยวางที่แท้จริงหลวงปู่ก็เลยบอกง่ายๆว่าเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่ามันจะเย็นจะร้อนที่นั่งอยู่นี่มันจะอ่อนหรือมันจะแข็งก็ไม่ว่าจะคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่า
คิดไม่ดีก็รู้อีกก็ไม่ไหวนี่คือตัวสติที่แท้จริงสติในสัมปชัญญะด้วยแล้วมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาถ้าโยมทำตรงนี้ได้เรื่อยๆแค่นี้ไม่ต้องไปนั่งให้นานไม่ต้องไปเสียเวลานั่งนานแต่สามารถที่จะเดินสูตรนี้ได้ไปเรื่อยๆนี่คือวิปัสสนาที่จะต้องใช้สมาธิเนี่ยโยมมีอยู่จริงถ้าทำไม่ชำนาญเป็นฌานได้นะเวลาใกล้ๆจะตายมันนึกไม่ออกเลยโยมเข้าสมาธิไม่ได้แต่ถ้าแบบที่จะมาบอกที่หลวงปู่ท่านบอกทางลัดเนี่ยเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าเนี่ยมันวางใจเป็นกลางนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาจิตจะเป็นกลางพอเป็นกลางเพื่อใครเข้ามาไม่ถูกตาใช่ไหมเห็นหน้ามันไม่ชอบหน้าไอ้คนนี้เราก็ไม่ว่ามันก็วางเฉยเห็นไหมได้ยินเสียงมาพูดอะไรรำคาญเรากำลังไม่สบายเราก็ไม่ว่าก็เฉยไหมจิตก็จะไม่กระเพื่อมต่อไปจิตจะไม่หวั่นไหวจิตจะไม่มีโศกจิตจะปราศจากทุลีเกิดจิตเกษมข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเราเคยเรียนมงคลตรงนี้มาแล้วใช่ไหมเพราะนั้นหลังสังเกตให้ดีว่าการให้ทานแม้จะเป็นท้องของท้าวภูเขาก็ไม่เท่ามารักษาศีล5เพียง1ครั้งใช่ไหมเพราะนั้นศีลก็จะเป็นตามลำดับของศีลไปเรื่อยๆแต่ที่สุดแล้วรักษาศีลให้ยิ่งแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ไม่เท่าทำจิตให้สงบชั่วขณะคือจิตที่หยุดคิดชั่วช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเองนี่คือสมาธิที่เกิดขึ้นอนุภาพมันมีมากมันเป็นกระแสพลังงานที่ยิ่งใหญ่กระแสนี้มันเกิดเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วเกิดอะไรของแถมเกิดนิมิตเกิดแสงสว่างเกิดหูทิพย์ตาทิพย์เกิดระลึกชาติได้พวกนี้เป็นของแถมเราเลยไปหลงของแถมกันพอเราตั้งว่าเราจะต้องทำสมาธิเนี่ยพอได้สมาธิขึ้นมามันก็ไปเห็นตรงนี้พอมันเกิดเราก็ไปหลงตัวนี้เรายึดเอาไว้ตรงนี้เป็นวิปัสสนูอีกนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าสุดท้ายคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่มีอะไรยึดได้เลยมันไม่มีอะไรที่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีอะไรคงที่อยู่ได้ทุกข์ก็ไม่เลยทุกข์ตลอดชีวิตใช่ไหมสุขก็ไม่เลยสุขตลอดชีวิตหรอกเพราะมันจะมีเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ทุกวันดังนั้นไม่มีอะไรที่เที่ยงแถมเราก็บังคับไม่ได้บังคับให้มันอยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้บังคับให้คนนี้จะต้องมาเชื่อฟังเราอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยเกิดปัญหาครอบครัวมาตลอดเพราะเราต้องการให้เป็นอย่างที่เราต้องการแต่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นที่สุดแล้วเราต้องมารู้ความจริงว่าก็เป็นเช่นนั้นเองทุกคนเขาก็เป็นเช่นนั้นนานาจิตต่างต่างคนต่างคิดต่างคนต่างไปเพราะว่าสมองไม่เท่ากันปัญญาไม่เท่ากันมันเกิดจากกรรมที่ทำมาไม่เหมือนกันสะสมกรรมมาแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องได้รับมันก็จะเป็นเราลองสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าวิบากกรรมในมนุษย์ต้องมีหมดเลยแต่มนุษย์เกิดมาเพื่อสร้างบารมีแต่วิบากเนี่ยมันต้องติดมาด้วยมายังไงก็มากับสัญญาเรานั่นแหละเมมโมรีเพราะว่าเมื่อคนตายแล้วเนี่ยทันทีที่ตายปุ๊บวิญญาณทั้ง6ที่ตาที่หูที่จมูกลิ้นกายใจมันจะมารวมที่เดียวที่จิตตวิญญาณพร้อมกับสัญญาของเราในขันธ์5จะมีสัญญาเวทนาจบสังขารจบไม่ต้องคิดเพราะไม่มีกายแล้วใช่ไหมวิญญาณก็จบก็จะเหลือแต่จิตกับสัญญาจะพาเราไปเกิดอย่างที่บอกเมื่อกี้นะว่าชอบอะไรที่อยู่ในสัญญามันก็ไปที่ชอบที่ชอบเลยจริงๆนะโบราณเขาพูดไปถูกเป๊ะมากชอบโกรธไปนรกแน่นอนโยมงั้นจำไว้เป็นสูตรก็ได้โกรธทีก็ลงนรกทีเอาปะท่องไปเลยมันจะได้ลดความโกรธได้ลงจริงๆโยมโยมบางก็บอกมาแล้วใครไม่เชื่อก็ตามใจใช่ไหมเดี๋ยวพอตายแล้วแม่รู้อย่างนี้แต่ช้าไปแล้วโยมใช่ไหมโอกาสมีอยู่ที่นี่เท่านั้นที่โลกมนุษย์นี้เท่านั้นแล้วเราตายแล้วเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไหมก็ยังไม่แน่ใจเลยบุญเราทำไม่พอไม่ว่ารักษาศีลไม่พอไหมใช่ไหมก็เลยคุณหลวงปู่บอกว่าถ้ารู้อย่างนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตให้มีศีล5ตลอดก็แค่สำรวมปากสำรวมมือสำรวมเท้าแค่นั้นเองไม่ได้ยุ่งยากนะใช่ป่ะแล้วก็มีศีลอุโบสถบ้างในวันพระวันอุโบสถแต่โยมนี่มาเลยแล้วโยมมามีศีลเนี่ยกลับมาเลยเห็นป่ะมาบวชเลยอ่ะแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องอะไรมาฝึกสติให้เกิดความฉลาดอย่างที่ท่านมากล่าวขั้นต้นนี้ว่าสัพพะปาปัสสะกะระณังการไม่ทำบาปทั้งปวงคืออะไรการไม่ทำบาปทั้งปวงคืออะไรตอบได้มีรางวัลเอาแล้วโยมไม่มีศีลเหรอศีลคืออะไรคือการเว้นจากบาปก็ไม่ทำบาปทั้งปวงก็คือศีลไง
ราะฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นแม่เลยศีลเนี่ยเป็นบาดฐานทั้งหมดถ้าศีลดีเนี่ยเจตนาเราไม่ประทุษร้ายเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นที่ไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นได้เนี่ยเราให้ทานมันก็ถูกฐานนะเราภาวนาก็สงบได้ดีเพราะเจตนาตัวนี้มันจะทำให้จิตอยู่ที่เราเป็นสันโดษขึ้นมาสันโดษไม่ใช่ไม่ยุ่งกับใครนะแต่อยู่โดยไม่ว่าอยู่รวมกับเขาโดยที่เราไม่ว่าไม่ก็ต้องกระเทือนอะไรใครเขาจะทำไงเราก็ไม่ว่าอะไรเรารู้ว่าเราจะทำไงเขาเรียกว่าเคารพในสิทธิของส่วนบุคคลไม่ล่วงเกินสิทธิผู้อื่นนี่คือประชาธิปไตยที่แท้จริงนะเป็นธรรมาธิปไตยมันเหนือกว่าใช่ไหมถ้าทุกคนมีอย่างนี้ได้เนี่ยทุกคนมีศีลห้าทั้งโลกนี้ไม่ต้องไปเรียกร้องหรอกสันติภาพเนี่ยสันติภาพที่แท้จริงกิจเป็นอิสระอยู่ที่ตัวเราหมดเลยเพราะไม่เบียดเบียนกันนะแล้วก็เป็นมนุษย์เต็มที่เต็มสมบูรณ์เป็นผู้ที่มีจิตใจสูงตามที่เขาว่าจริงๆงั้นเราสังเกตนะข้อที่หนึ่งคือการไม่ทำบาปทั้งปวงถ้าไม่ทำบาปนี่มันดีแล้วนะเข้าข่ายดีแล้วใช่ไหมแต่นี่เราบาปก็มีอยู่ก็จะทำแล้วก็ดีก็จะทำก็เลยหมกเม็ดบาปแล้วก็สร้างภาพดีขึ้นมามันก็เลยสับสนกันอยู่งี้เห็นไหมทำให้เราเข้าใจถูกไม่ได้ทั้งทีเดี๋ยวเข้าใจมั่งเดี๋ยวไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นเอ๊ะคนนู้นเป็นอย่างนี้มันก็สงสัยไปเรื่อยเลยเห็นไหมอันที่สองกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลแปลว่าฉลาดกุศลจะถึงพร้อมตอนไหนจิตคนจะฉลาดตอนไหนอย่างว่าตอนไปเรียนไหมหรือตอนคิดถูกแต่ก็ไม่แน่ไม่เที่ยงทั้งทีเดี๋ยวก็คิดได้คิดไม่ได้ใช่ปะกุศลจะถึงพร้อมตอนที่จิตสงบเป็นสมาธิคือหยุดคิดนั่นเองงั้นในทางโลกเนี่ยเราต้องเรียนรู้หาข้อมูลเยอะมันจะได้ฉลาดทำมาหากินถูกไหมแต่ในทางธรรมเนี่ยท่านบอกทำไงเท่านั้นที่จะแก้ไขทุกอย่างได้ปัจจุบันได้เป็นตัวแก้ไขได้ถ้าปัจจุบันเราตั้งเจตนาแล้วเราก็ทำกรรมในสิ่งที่ดีคิดดีพูดดีทำดีอนาคตแน่นอนมันจะเป็นผลตามนี้แน่นอนเพราะนั้นอย่าไปคิดถึงอดีตเพื่อจะมาแก้ไขแล้วไปสร้างอนาคตและเราเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเพราะนั้นถ้าเราทำปัจจุบันก็คือมีสติอยู่ในขณะปัจจุบันนี้นั่งก็รู้ว่านั่งเดินก็รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่ายืนนอนก็รู้ว่านอนเบื่อก็รู้ว่าเบื่อหน้ารำคาญกันนึกว่าก็รู้ว่าหน้ารำคาญแต่ไม่ว่าอะไรใช่ไหมฟังท่านฟังพูดฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยรำคาญจังก็ไม่ว่าอะไรเราง่ายไหมมันเริ่มง่ายขึ้นโยมจับประเด็นให้ถูกนะวิธีปฏิบัติใช้สังเกตตัวเราจะไม่สังเกตใครจิตตำหนิจะหายไปงานต่อไปมันก็จะเริ่มเข้ามาอยู่ที่ตัวเรามากขึ้นสติจะเข้ามาหาเราได้สติมาปัญญาเกิดตรงนี้เพราะนั้นสติจะเป็นตัวเราปัญญาขึ้นมาใช้งั้นกุศลสูปสัมมาทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมไม่ใช่ที่จะทำดีสร้างภาพแต่ทำจิตสงบเป็นสมาธิและมันฉลาดฉลาดในการให้ทานฉลาดในการรักษาศีลฉลาดในการเจริญภาวนาเนี่ยกุศลเป็นลักษณะอย่างนั้นคือมีปัญญากุศลคือปัญญาผสมนั่นแหละสุดท้ายว่าสัจจิตาปริโยทปนังการชำระจิตให้ขาวรอบทำยังไงใช้อะไรอันที่หนึ่งศีลอันที่สองสมาธิทำจิตให้ขาวเราก็ต้องใช้ปัญญาดังนั้นศาสนาพุทธสอนเรื่องปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นตอนที่หลังจากเราสงบแล้วถูกไหมภาวนาไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นหลักการที่พุทธที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองสอนที่นี่ง่ายแล้วถูกตรงที่สุดไม่ต้องไปสงสัยที่อื่นเลยเริ่มต้นเราก็ทำสติรู้ตัวรู้ไปรู้ไปถ้ากายนิ่งให้จิตเดินสังเกตนะฮะถ้ากายนิ่งมีสามีบทนั่งยืนนอนนี่กายนิ่งไม่ได้เคลื่อนไหวให้จิตมันเดินเดินอยู่ที่กายเราไม่ไปเดินที่อื่นนะแต่ถ้ากายเคลื่อนไหวให้จิตนิ่งกายเคลื่อนไหวให้ใจนิ่งเฉยเวลามีอย่างเดียวที่กายเคลื่อนไหวคือยิบทเดินเวลาโยมเดินจงกรมก็ให้จิตมันนิ่งอยู่ที่เท้าเดินนิ่งอยู่ที่การเคลื่อนไหวตรงนั้นเท่านั้นนี่หลักแค่นี้ถ้าโยมทำงี้ต่อกันไปต่อกันมาเรื่อยๆแล้วจะเข้าใจจะเริ่มรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรที่ยากพอเราคิดมากใช่ปะ คิดสงสัยเยอะไปไอ้ตัวสงสัยอันตรายมากท่านบอกเว้นความสงสัยทิ้งไปก่อนสงสัยเนี่ยเป็นที่มาของความโกรธก็ง่ายเป็นที่มาของความที่เขาเรียกหมกเม็ดก็ง่ายเยอะสงสัยนี่เป็นปัญหาหมดแต่ถ้ามองในทางโลกเหมือนจะก็ดีนะสงสัยเราจะได้คลายความสงสัยใช่ไหมแต่มันไม่จบโยมสงสัยเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็ไปสงสัยเรื่องนั้นก็ไปสงสัยเรื่องโน้นแต่ไอ้คนที่ไม่เคยสงสัยก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรเลย
อยู่สบายมากจิตสงบสบายไม่สงสัยอะไรเลยมันก็เป็นมันงั้นนะต้องสงสัยทำไมใช่ไหมนี่เราจะเริ่มเข้าใจขึ้นมาแล้วเราก็จะเริ่มสบายขึ้นนี่คือการปฏิบัติที่ถูกทางมรรคองค์8แล้วในคำสอนเนี่ยการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตให้ขาวรอบเนี่ยเมื่อเราใช้ปัญญาพิจารณาจิตไปเรื่อยๆจนกระทั่งฟอกจิตมันจากความคิดมันเกิดขึ้นเราดับไปเรื่อยๆดับไปเรื่อยๆปัญญาเก่ามันดับไปจนมันหมดขึ้นมันขาวรอบจิตเกิดความสว่างสวัยขึ้นมานี่คือการดับของทุกข์เป็นตัวสุดท้ายนี่คือถึงพระนิพพานพระนิพพานอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่ไหนเพราะนั้นทุกข์อยู่ที่กายที่ใจเป็นผลที่เกิดขึ้นแล้วท่านบอกว่าให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาไม่ได้ไปให้ไปแก้ไขไม่ได้ให้หนีทุกข์จะให้กำหนดรู้เฉยๆมันเกิดแล้วมันทุกข์แล้วแล้วเสร็จแล้วก็ไปหาเหตุเหตุก็คือความทะยานอยากของใจเป็นเหตุของทุกข์สมุทัยท่านบอกว่าให้ละข้อนี้เสียไม่ใช่ไปส่งเสริมมันถูกไหมไม่ใช่ละก็ละแล้วหัวปักหัวปั๊มแล้วเป็นเราตายเกลียดก็เกลียดแต่โอ้โหเกลียดแค้นอาฆาตพยาบาท เจอหน้าก็ผัวพาตัวเหวี่ยงเลยใช่ไหมนี่ส่งเสริมนะเพราะฉะนั้นวิธีการท่านบอกให้ละข้อนี้เสียทั้งที่ชอบและไม่ชอบที่อยากและไม่อยากถ้าละได้นี่ละเหตุทุกข์ก็จะหายไปที่สุดแล้วเมื่อทุกข์ดับเราจะเห็นการดับของทุกข์ก็เป็นนิโรธตัวที่ทุกข์มันดับไปสุดที่สุดแล้วทุกข์ดับหมดเป็นอะไรเป็นพระนิพพานเพราะนั้นพระนิพพานท่านบอกว่าให้ทำให้แจ้งให้สว่างไม่ต้องแสวงหาไม่ใช่ยึดเมืองแมนแดนที่ไหนไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่อยู่ที่จิตเราที่มันสว่างขึ้นมาสว่างชัดด้วยปัญญานี่งั้นปัญญาจึงเป็นแสงสว่างของโลกสุดท้ายแล้วมรรคมีองค์8ท่านบอกว่าควรให้เจริญขึ้นก็คือเจริญสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเององค์ที่1ที่2เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาขั้นต้นของเราองค์ที่3ที่4ที่5เป็นเรื่องของศีลก็มีแล้วองค์ที่6ที่7เป็นเรื่องของการฝึกสติองค์ที่6ความเพียรชอบฝึกสติด้วยความเพียรก็คือขยันทำสม่ำเสมอเป็นประจำมากหรือน้อยก็ทำเป็นประจำเท่านั้นเองนี่ก็ครบแล้วสรุปแล้วย่อๆของอมรรคมีองค์8คือการฝึกสติด้วยความเพียรชอบบนพื้นฐานของเจตนาที่สำรวจระวังกายกับวาจาเท่านี้เองในที่สุดพอมันหยุดคิดเกิดเขาเรียกว่าอะไรตัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบจิตตั้งมั่นด้วยความชอบเพราะมีสติอยู่ก็เกิดปัญญาขึ้นมา สุดท้ายปัญญานี้ก็จะมาทำจิตให้ขาวรอบได้พอเข้าใจเนาะก็สุดท้ายของพระธรรมเทศนาจะมาก็ขออวยพรญาติโยมทุกท่านจงประสบผลสำเร็จในสิ่งที่หวังตั้งใจ คิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สำเร็จหลังจิตที่ปรารถนาตั้งใจหวังขอให้เป็นผู้ที่มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ขอให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรสาธุอนุโมทาการไทยมาให้ความคิดเห็นของเราท่านก็แตกความรู้เห็นในเรื่องของธรรมะออกให้เราแล้วก็สรุปให้เห็นโดยเฉพาะเวลาที่เรารักษาศีลปฏิบัติธรรมนะคะก็ทุกอย่างก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของความเชื่อมของศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดแล้วก็เป็นที่มาที่ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสปฏิบัติสิ่งที่พระเล็กโมทนาด้วยก็คือเนกขัมมะของเรานั้นท่านมีโอกาสรักษาศีลสมบูรณ์แล้วก็ได้อุโบสถไปด้วยในตัวถึงพระอาจารย์ท่านพูดนะคะก็ถูกอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปก็จะถวายทานนะคะหากจะเข้าใจว่ามีผู้ที่เตรียมสังฆทานเทียธรรมขึ้นมานะคะพวกเราก็โมทนาพร้อมกันเดี๋ยวเราขอไปนิดนึงบางคนมาเนี่ยขมาแล้วพอรับศีลใช่ไหมเอาสมาทานอุโบสถก็สมาทานด้วยสมาทานด้วยเพราะอะไรอยากได้อยากได้ในสงฆ์มากแต่เสร็จแล้วก็พลาด นะเพราะว่าศีลอุโบสถจะมีข้ออยู่ว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งพออรุณขึ้นมันจะขาดอัตโนมัติเมื่อศีลขาดโยมยังอยู่ที่วัดต่อไม่มีศีล นะไปตักข้าวต่อเขาหรือไปตักกับเขาโยมก็ผิดแล้วศีล น้อยกว่าเขาอะเพราะฉะนั้นถ้าสมาทานปุ๊บอรุณขึ้นโยมต้องมารับศีลใหม่เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องสมาทานได้อยู่แล้วอานิสงส์ของเนกขัมมะมากกว่าอุโบสถอยากจะบอกอย่างนั้นเพราะว่า
อุโบสถเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่บ้านอยู่เรือนศีล5โอกาสจะมารักษาอุโบสถคือวันพระเท่านั้นแต่โยมมาแล้วนะทำความเข้าใจตรงนี้ให้ได้เดี๋ยวคืนนี้จะเล่าให้ฟังบางเรื่องเกี่ยวกับอุโบสถทำไมเขาถึงว่าอุโบสถมีอานิสงส์มากเพราะรักษาแค่ครึ่งวันเท่านั้นเองเป็นยาจกเย็นใจด้วยเป็นลูกจ้างของเศรษฐีเขาคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายพูดง่ายโยมรักษาอุโบสถครึ่งวันตายไปเป็นเทวดานี่เลยก็เลยเป็นเหตุว่าต้องการจะแลกนิสงส์เยอะตรงนี้อาเชิญโยมโมทนาเจ้าค่ะเดี๋ยวคืนนี้คอยฟังท่านพระอาจารย์ท่านเทศนั้นปัญญาทางนั้นนะคะเพราะว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมท่านก็เมตตานำมาให้พวกเราได้รู้ได้เห็นนะคะได้รู้แจ้งขอเชิญทุกท่านตั้งนโมสามจบเพื่อโมทนาการถวายทานพร้อมๆกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุเชิญท่านที่มีสังฆทานเทธรรมนะคะประเคนประเคนที่หน้าองค์แสดงธรรมคือพระอาจารย์ชันชัยเรียนเชิญค่ะถ้าใครไม่มีก็โมทนากับเขานะโมทนากันไปทุกอย่างสำเร็จที่ใจอย่างที่พระอาจารย์บอกแต่ใจนั้นต้องเป็นใจที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาค่ะโมทนาค่ะก็มีญาติโยมหลายท่านเราก็โมทนานะคะประเคนสองมือเลยค่ะสาธุ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 ค่ะเชิญเลยค่ะสาธุเดี๋ยวอีกคนหนึ่งหยิบขันบังสุกุลมาเลยนะคะผ้าขาวช่วยกันสาธุค่ะเอาขันมาวางตรงหน้าพระอาจารย์ใครที่ไม่ได้เขียนชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะคิดถึงบุคคลนั้นๆแล้วก็ส่งตรงไปให้เขาเลยค่ะคิดถึงหน้าตาชื่อนามสกุลนะคะค่ะใครยังมีกระดาษยังใส่สตางค์ไม่ต้องนะสตางค์มาตรงนี้นะคะเงินหรือเปล่าลูกเอาหยิบสตางค์มาตรงนี้ลูกจะอธิษฐานยังไงก็สำเร็จนะลูกนะมาใส่ขันใหญ่นี่ขันใหญ่โมทนาค่ะสาธุค่ะจะเขียนพระอาจารย์อ่ะอ๋อใช่แล้วโยมถูกแล้วเอาใส่ลงไปนั่นแหละถวายพระรับได้แต่ว่าไม่เก็บเองเท่านั้นเองนี่คนรับแล้วก็ส่งต่อเป็นส่วนกลางเพราะวันนี้ชื่อว่าสังฆทานนี่ให้ใครให้ไม่มีที่สิ้นสุดให้แล้วไม่เป็นเจ้าของเข้าใจนะสังฆทานคือใจกว้างอย่างนั้นไม่ต้องมายึดเอาไว้หรอกพอตายไปแล้วเอาไปไม่ได้แต่ถ้าไม่เอามันเป็นอริยทรัพย์อยู่ข้างในนี่เอาไปได้ทุกภพทุกชาติเลยนี่ที่ควรจะเข้าใจตรงนี้เพราะนั้น พึงตลาดครับสมบัติเพื่อรักษาอวัยวะใช่ไหมเพราะมันป่วยแล้วพึงเสียสละทรัพย์อวัยวะเพื่อรักษาชีวิตก็ต้องผ่าตัดไปบ้างพึงเสียสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมเพราะธรรมถ้าธรรมไม่กลับมาโลกาภวินาศ
โลกาคือโลกโลกคือหมู่สัตว์อันชรานำไปคือตัวเรานี่แหละถ้าธรรมะไม่กลับมาที่ตัวเราแล้วก็ตายแบบพินาศแน่นอนไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนานมากนะเพราะนั้นเวลาน้อยต้องรีบทำไปเยอะเดี๋ยวรับพร ตั้งใจนะอุทิศไปปุญญาตยาญาติของเราที่ได้ลงรับไปแล้วอานิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทโยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเตือนไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเทสังอุปตโมทุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโทอย่าตั้งใจรับพรที่ส่วนกุศลไปการแผ่วที่ส่วนกุศลก็เป็นบุญอีกชนิดหนึ่งให้ของหยาบก็ได้ของหยาบให้ของละเอียดประณีตก็ได้ของประณีตเพราะนั้นให้บุญก็ได้บุญให้หมดกายวาจาใจไปเลยนะตั้งใจยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทาขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอานิธานุทิฏไทยแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังทุมหังขออิตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวัจมีจันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนลาโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญนานิโชติลาโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอายุโทปรโตติโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโตปฏิภาณโตให้วันนาให้ปฏิภาณสุขาตตาตาเมตาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโตอธิกาชติยอมได้ประสบสุขนายงทศวาพลังวันนังสุขันจะปฏิภาณโตบุคคลผู้ให้อายุปละวนสุขและปฏิภาณที่ขายุยาตวาโหติยาตยาทุปปาจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียอดในที่นั้นๆดังนี้เตอาตรตาสุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วถึงความสุขวิรุณาพุทธศาสนีเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาโหตะไม่มีโรคถึงแล้วถึงความสุขตาตาเปียติพิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระพุทธศาสนามังกรังขอสาปมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุตาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนะเนื้ออนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนะเนื้ออนุภาพแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนะเนื้ออนุภาพแห่งพระสงฆ์ตถาโตทิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะโดยความเมตตาของพ่อ แทนชัยสิริวัฒน์วิทยโยนะคะต่อไปพวกเราจะแผ่เมตตาแล้วก็กราบพระค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น
เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเตรียมตัวกราบพระค่ะใครนั่งท่าเทพธิดาได้พับเข่าได้เชิญค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตา ปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจาริยาคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกราบมีความเมตตาของครูบาอาจารย์นะคะอ้าวเดี๋ยวที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญ